ฮวงจุ้ยห้องนอนที่ผิดนะครับที่ทำให้ผัวเมียทะเลาะกันบ่อยๆรีบแก้ไขครับก่อนที่จะเลิกลากันปัญหาที่พบเจอกันบ่อยๆนะครับตอนที่ผมไปตรวจฮวงจุ้ยบ้านเนี่ยหัวนอนที่ผิดหลักฮวงจุ้ยอย่างมากเลยที่จะทำให้ผัวเมียตีกันต่อให้เป็นแฟนกันนะครับนอนที่นอนเดียวกันเนี่ยถ้าหันหัวไปทางเนี้ยก็จะมีปัญหากันทะเลาะกันบ่อยนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีใครฟังกันเลยหัวนอนที่ห้ามนอนเด็ดขาดเลยนะครับก็คือการที่เราหันหัวนอนไปทางหน้าบ้านเพราะว่าการที่หันหัวนอนไปทางหน้าบ้านเนี่ยอ่ะแน่นอนล่ะเรื่องเงินเรื่องสติปัญญาคุณเก่งเก่งจริงแต่คุณจะเก่งทั้งคู่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเก่งทั้งคู่เลยพอเก่งทั้งคู่เนี่ยทีนี้ก็แต่ละคนก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองก็จะไม่มีใครฟังกันผู้หญิงก็มีความคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะได้แบบนี้ฉันอยากจะทำแบบนี้นะผู้ชายก็อยากได้แบบนี้ผมจะเอาแบบนี้นะคุณต้องตามผมแต่ทีนี้กลายเป็นว่าคุณหันไปทางหน้าบ้านเนี่ยก็จะทำให้คุณเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองทั้งคู่และทีนี้ก็ไม่มีใครฟังกันก็จะทำให้เกิดปัญหาปากเสียงได้เกิดปัญหาผัวเมียทะเลาะกันผัวเมียตีกันหนักหนักหน่อยก็อาจจะมีการถึงขั้นใช้กำลังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับก็ตัดปัญหาครับอย่าหันหัวนอนไปทางหน้าบ้านดีที่สุดหันหัวนอนไปทางไหนถ้าผู้หญิงนะครับเป็นคนโสดอยากมีคู่ให้หันหัวนอนไปทางขวามืออยู่ในบ้านนะครับหันหน้าออกหน้าบ้านหันหัวนอนไปทางขวามือถ้าเป็นผู้ชายก็ซ้ายมือแต่ถ้าแต่งงานกันแล้วเนี่ยผมจะต้องถือว่าผู้ชายเป็นผู้นำนะครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยแข็งแรงกว่าผู้ชายอย่างเราเนี่ยต้องออกไปเหนื่อยนอกบ้านเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกเมียมาใช้จ่ายในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องให้ผู้ชายเนี่ยมีภาวะความเป็นผู้นำมากกว่าก็เลยจะต้องหันหัวนอนไปทางซ้ายมือตามผู้ชายครับผมและทีนี้ก็ปัญหาปากเสียงในบ้านก็จะไม่มีแล้วครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดหัวใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องฮวงจุ้ยสู่ความมั่งคั่งนะครับตอนนี้มีช่อง YouTube แล้วนะยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ